ดยนายพาพงพานุนะคะสุเอตรุณปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าในโอกาสวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นี้อยากเชิญชวนประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดเพราะจะได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของมาตรการภาษีในการเดินทางเข้าพักโรงแรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครองโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวและค่าบริการจากผู้ประกอบการนำเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวมาตรการนี้มีผลบังคับแล้วตั้งแต่ต้นปีนะคะจนถึงวันที่31ธันวาคม2561โดยนักท่องเที่ยวสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองมาใช้แสดงเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามความเป็นจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศและขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเจ้าบ้านที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับนักท่องเที่ยวขณะที่นักท่องเที่ยวเองก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวคาดการว่าในช่วงเทศกาลเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ระหว่างวันที่12ถึง16เมษายนนี้จะสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า 10,000 ล้านบาทและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 9,000 ล้านบาททางด้านนายธนวัฒน์พลวิชัยโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าบรรยากาศการซื้อขายสลากในช่วงเทศกาลสงกรานต์งวดวันที่16เมษายนนี้น่าจะคึกคักกว่าสงกรานต์ปีก่อนๆโดยผู้ค้าคาดการว่าสงกรานต์ปีนี้ประชาชนจะเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆของประเทศรวมทั้งวัดต่างๆจึงมีโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะเลือกซื้อสลากเพื่อเสี่ยงโชคในช่วงการเดินทางมากกว่าปกติโฆษกสำนักงานสลากบอกว่าตามปกติในช่วงสงกรานต์ยอดจองสลากจะน้อยกว่าปกติประมาณ10ล้านฉบับเช่นเมื่อปี2559ช่วงสงกรานต์พิมพ์สลาก50ล้านฉบับจากเพดานการพิมพ์60ล้านฉบับสงกรานต์ปี2560ยอดจอง60ล้านฉบับจากเพดานการพิมพ์สลาก70ล้านฉบับแต่สงกรานต์ปี2561สำนักงานสลากพิมพ์80ล้านฉบับเท่ากับเพดานการพิมพ์ซึ่งมียอดจองของผู้ค้าครบทั้ง80ล้านฉบับค่ะ